สายทานหัวใจเมื่อคืนก็ผมได้ดูแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าพอมาดูครึ่งท้ายก็สนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นละครที่เน้นไปทางดราม่าซะเยอะแล้วคุณผู้ชมก็อินกับตัวละครไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามคนดูจะแบบเฮ้ยเกลียดช่วงนี้เกลียดคนนี้ช่วงนี้เกลียดคนนี้มีช่วงที่นารังก็โดนเกลียดเหมือนกันเพราะแบบปากแข็งไงผู้ชายปากแข็งแต่พอมาสุดท้ายมันแฮปปี้เอนดิ้งคนดูก็เหมือนแบบผ่อนคลายสบายใจแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็มีความสุขไปกับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่เราถือว่าเรารู้สึกประสบความสำเร็จกับละครเรื่องนี้มากๆครับผมพี่เองก็ภูมิใจกับละครเรื่องนี้มากพี่ลุงขอบคุณใครต่อใครในทีผมคือจริงๆผมที่ผ่านมาผมจะลงขอบคุณทุกคนในละครทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเรื่องแรกที่ทำใน IG ของเราเพราะเพิ่งเปิดครับก็เลยเป็นเรื่องแรกที่เราได้ขอบคุณแล้วก็ส่วนใหญ่จะลงอย่างนี้ครับลงขอบคุณนักแสดงทุกคนพูดถึงนักแสดงทุกคนทีมงานเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาละครเรื่องสายทานหัวใจก็ไม่สามารถออกมาได้ผมคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับผมตอนจบเรตติ้งกระฉูดมากก็เหมือนเรตติ้งก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราก็ขอบคุณคนดูที่มาดูสดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงคนดูเขาจะดูสดหรือจะดูย้อนหลังอะไรยังไงตามเราขอบคุณคนดูอยู่แล้วผมเองส่วนตัวไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเรตติ้งเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เราได้รับมากที่สุดคือกระแสกับคอมเมนต์รอบข้างเราครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับมากกว่ากับการที่ผมจะไปเช็คว่าเรตติ้งเท่าไหร่แต่ว่าเรตติ้งขึ้นลงยังไงเรามีความสุขที่คนดูได้ดูอยู่แล้วครับชื่นชมมากการในแต่ชื่นชมกับบทดราม่าเรื่องนี้มากมันชื่นชมเร็วขนาดเรียกว่าหายเหนื่อยครับเพราะว่าตอนถ่ายละครเรื่องนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างแบบมีความกดดันในฉากเยอะในฉากมันกดดันมันเครียดเยอะแต่ว่าโอเคการทำงานทุกอย่างมันดีมากแต่ว่าในฉากมันเครียดมันเหนื่อยมันหดหู่อะไรเงี้ยครับพอคนดูแบบชื่นชมในการแสดงของเราในการทำงานของเราเราก็ภูมิใจแล้วก็จะเก็บความทรงจำอย่างเงี้ยการทำงานแบบนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นต่อไปให้มันดีที่สุดครับคุณยกเป็นเจ้าพ่อดราม่านะยังหรอครับผมก็เด็กใหม่เล่นดราม่ามันยังเด็กอยู่แล้วยังไม่ถึงกับเป็นเจ้าพ่อหรอครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเปลี่ยนแนวเรื่องคอไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่แบบซ้ำกันแบบจริงจริงจังๆสักทีอะไรเงี้ยแล้วเท่ากับว่าเราเหมือนเริ่มต้นหนึ่งทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นบู๊เป็นหนังแบบไสยศาสตร์โรแมนติกดราม่าพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นเราได้ทำใหม่หมดเลยมันไม่มีคำผมยังไม่อยากใช้คำว่าผมเป็นเจ้าพ่อของอะไรเพราะผมคิดว่าเราผมอยากทำไปเรื่อยๆไปก่อนนะครับเมื่อกี้ใช้พลังเยอะมากสำหรับเรื่องนี้ในการเล่นบทฉากใช่ใช่ใช่ครับบางฉากมีติดกับหมดแรง หมดแรงเลยครับบางทีทุกคนแบบนั่งแบบไม่ไหวแล้ว แต่คือทุกคนแบบมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าเลยมั้งครับละครเรื่องนี้แบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนนักแสดงทุกคนช่วยกันละกันพลังจากคนนู้นมาให้คนนี้คนนี้ไปให้คนนู้นมันก็ทำให้แบบทุกคนมันทำออกมาได้ดีเราเองก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ถึงขั้นที่เราได้ทำไปในมังซีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ขอบคุณไม่ใช่แค่เราขอบคุณพุ่มกับแต่คือต้องขอบคุณนักแสดงที่อยู่ข้างๆเราด้วยจินฟินกับน้องมินอย่างที่บอกฉากนี้มันก็เป็นตอนที่เราเล่นเราก็รู้สึกแบบผ่อนคลายเพราะว่ามันเป็นแบบบทสรุปที่น่ารักมากครับคือมันเครียดกันมาทั้งเรื่อง2คนนี้เป็นตัวละครที่เหมือนแบบไม่มีความรักกันสักทีมันหาความรักไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่สุดท้ายคือพอมันได้ลงตัวลงเอยกันมันเป็นความรักที่มันอย่างที่บอกมันอบอุ่นมันจีนมันฟินมันจิกหมอนอะไรเงี้ยครับเราดูเองเมื่อวานเรายังแอบยิ้มไปกับตัวละครด้วยเลยคือมันเครียดมาทั้งเรื่องแล้วคนดูได้ดูฉากแบบอย่างนี้ในตอนสุดท้ายในโลเคชั่นที่สวยเป็นซีนที่น่ารักด้วยก็เป็นโบนัสให้คนดูไปครับตอนนี้ได้ดูแบบความเครียดมาตลอดได้มาดูสุดท้ายน่ารักน่ารักคุณโฟกัสที่ฉากอยู่จริงกันเนาะไอ้นะครับคนโฟกัสอยู่จริงกันเนาะก็ถ้าคนดูแล้วชอบเราก็ขอบคุณคนดูครับจริงจูบไม่จูบผมว่าที่ผ่านมาเราตามบทนะครับถ้าบทมันเขียนมาว่าเราจะต้องมีฉากอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเพราะเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็พุ่มกับคนวางภาพอะไรเงี้ยเขาคงแบบมีภาพในฝันที่เขาอยากวาดมันไม่ใช่อยู่ที่เราอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเล่นฉากจูบกับใครก็ตามที่ผ่านมาเราก็ต้องขออนุญาตเขาอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเล่นกับคิมเล่นกับมิ้นเรื่องที่แล้วหรืออะไรก็ตามครับเราก็ต้องขออนุญาตเขาอยู่แล้วแต่บางเรื่องไม่มีเขียนมาให้ทำอย่างนั้นก็คือเป็นคงเรื่องของเขาที่ไม่มีเพราะฉะนั้นเราในฐานะนักแสดงไม่มีสิทธิ์ไปบอกอยู่แล้วว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมจะจูบเรื่องนี้ผมไม่จูบอะไรเงี้ยมันเป็นอยู่ที่บทด้วยครับผมอย่างมิ้นเขาเป็นคนขอเองแอบเกรงใจนะครับอย่างนี้ก็เป็นคุณของเขาเองที่จริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเราต้องขออนุญาตเจ้าตัวเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่เราต้องแบบให้ความสำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือมิ้นท์จะเป็นใครก็ตามเราต้องขออนุญาตเขาอยู่แล้วว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะขออนุญาตนะครับขอโทษพอเสร็จปุ๊บก็ต้องขอโทษเขาด้วยผมว่าแค่นี้ก็เป็นการแบบเกรงใจก็พอแล้วครับตัวผู้ผามาแซงไหมโอ้ยไม่หรอกครับพี่ผมว่าพี่เขาคงเข้าใจครับเพราะมันก็เป็นงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรล่วงเกินหรือว่าเกินเลยอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะยังไงมิ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆของผมคนหนึ่งแล้วก็เห็นคนที่เราทำงานด้วยแล้วเราสบายใจมากๆครับผมอย่างละครเรื่องนึงครับพี่ติ๊กอันนี้ใช่เรื่องนี้ต้องบอกว่าก็เป็นอีกเรื่องที่คาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนสไตล์ละครก็เปลี่ยนมันกลายเป็นย้อนยุคแล้วก็มีปัจจุบันด้วยแล้วก็เป็นละครที่เราได้ทำงานกับค่ายใหม่พุ่มกับใหม่แล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงหญิงที่เก่งมากๆอย่างเช่นพี่ย่าครับผมงานที่จะไปค่ายใหม่ไม่ใช่ผมทำบ่อยครับ ไม่กังวลครับทำบ่อย ผมตื่นเต้นด้วยซ้ำไปครับที่ได้มาเจอกับทีมใหม่ๆคนใหม่ๆเพราะว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับได้เจอกับวิธีการทำงานใหม่ๆมันเป็นอะไรที่มันพิเศษมากๆในมุมมองผมนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้มีโอกาสได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่ผมก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับว่าสไตล์ละครของแต่ละคนไม่เหมือนกันกังวลไม่เล่นละครกับพี่ย่ากังวลไหมมันไม่ใช่ผมไม่ได้กังวลเพราะเล่นละครกับพี่ย่าแต่ผมก็คือกังวลว่าในตัวเองอยู่แล้วเพราะในตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามทำงานกับใครก็ตามเราก็กังวลว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่คือเราต้องทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดครับเพื่อที่ว่าละครโดยรวมมันจะออกมาดีที่สุดเราคงไม่ไปกังวลว่าเราจะได้เล่นกับเขาหรอกเราดีใจมากกว่าที่เราได้เล่นกับเขาหลังจากภาพพิธีออกมาเจ้าของบทบาทได้เห็นภาพกับพี่เจมส์บอกว่านี่คือหมอซับเลยใช่ไหมครับนี่คือไอซับเลยขอบคุณมากครับเพราะว่าตอนที่เราแต่งวันนั้นอ่ะคือเราก็แต่งร้องเล่นๆเลยตอนที่มันเป็นยุคปัจจุบันก็ดูเป็นหมอปกติดีครับหมอแบบหมอเฮฮาสบายๆพอใส่ชุดจีนเท่านั้นแหละครับเหมือนหน้าผมจีนด้วยไหมครับพี่หรือว่าคือใส่แล้วมันแล้วเราเองก็รู้สึกดีกับแว่นกับชุดที่ใส่ไม่รู้สึกเขินไม่รู้สึกแบบอะไรอายตัวเองคือแบบแล้วมันทำให้พอเราไปโพสในกล้องหรือไปเข้าเป็นภาพคู่อะไรเงี้ยมันสบายไปหมดเลยครับแล้วเราก็รู้สึกแบบคิดถึงความรู้สึกของละครพีเรียดเหมือนกันดีใจที่ได้กลับมาเล่นครับผมเจ้าของบทบาทเห็นเราอย่างนี้กดดันในการทำงานของเราต่อไปไม่กดดันครับมีกำลังใจมากขึ้นครับคืออย่างน้อยเจ้าของบทประพันธ์บอกว่าใช่เลยอย่างน้อยลุกเราโอเคแล้วที่เหลือคือเราต้องไปหมายถึงไปดูว่าบทจะเป็นยังไงแม้ว่าบทเขียนมายังไงไปทำความเข้าใจกับผู้กำกับกับผู้จัดว่าอยากให้ทางออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทำงานให้กับผู้กำกับคนนี้ให้กับผู้จัดคนนี้เราต้องไปทางเดียวกันครับครับอ่ะเดี๋ยวขออวยพรปีใหม่ก่อนนะพี่อวยพรปีใหม่ตัดไหนยัง